ถึงแม้ว่ามนุษย์เราจะเพิ่งพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีสิ่งต่างๆมากมายที่มนุษย์ในยุคโบราณสร้างสรรค์ขึ้นมาได้อย่างน่าทึ่งวันนี้ฮอนฮอตจะขอพาทุกท่านไปชมสิ่งที่ถูกสร้างสรรค์มาตั้งแต่ยุคโบราณที่มีอายุหลายร้อยหลายพันปีที่รับรองว่ามนุษย์ในยุคนี้อย่างคุณต้องทึ่งแน่นอนค่ะแหวนซัฟไฟร์อายุกว่า 2,000 ปีที่เป็นของจักรพรรดิโรมันคาลิกูล่าซึ่งภาพที่เห็นคือซีโซเนียภรรยาคนที่4ของเขาค่ะภาพวาดของสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วจากยุคน้ำแข็งบนผนังหินที่ยาว 12.8 กิโลเมตรที่ถูกพบในป่าอเมซอนงานประติมากรรมหินอ่อนในปี1753โดยจูเซเป้ซานมาติโนในเนเปิลโดยมีรายละเอียดที่น่าทึ่งค่ะกระท่อมที่ถูกทำด้วยกระดูกแมมมอธจำนวน149ชิ้นที่มีอายุ 15,000 ปีถือเป็นที่พักที่เก่าแก่ที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ก่อนยุคประวัติศาสตร์ค่ะกำแพงของชาวอินคาที่ใช้การเรียบเรียงหินที่น่าทึ่งในเมืองกุสโกศตวรรษที่1400ค่ะภาพวาดดวงจันทร์เป็นครั้งแรกโดยกาลิเลโอกาลิเลอีหลังจากที่เห็นมันผ่านกล้องโทรทัศน์ในปี1609ค่ะรายละเอียดของเกาะเฮอร์คิวลิสของจักรพรรดิแม็กซิมิลีอานที่2แห่งออสเตรียถูกทำขึ้นในปี1555ค่ะครีมโลชั่นทาหน้าอายุกว่า 2,000 ปีของชาวโรมันนี่คือเครื่องสำอางที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโดยยังมีรอยนิ้วติดมืออยู่อีกด้วยค่ะตุ๊กตาเซรามิกของชนเผ่ามายาโบราณอายุ 1,500 ปีที่สามารถถอดหมวกได้ในหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อเนติฟานประเทศอิหร่านมีกังหันลมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกยังคงหมุนอยู่โดยทำจากดินเหนียวฟางและไม้โดยมันถูกนำมาใช้สำหรับการโม่เมล็ดพืชเป็นแป้งมาประมาณ 1,000 ปีค่ะเต็นท์สามเสาของจักรวรรดิออตโตมันในศตวรรษที่17ที่ทำจากผ้าไหมและหนังฉาบทองค่ะรองเท้าบูทของผู้หญิงชาวไซเทียนอายุ 2,300 ปีที่ถูกพบอยู่ในน้ำแข็งบนเทือกเขาอันไตค่ะนาฬิกาดาราศาสตร์ในกรุงปรากเป็นนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังเดินอยู่มาตั้งแต่ปี1410ค่ะผลงานที่ชื่อโมเสสของมิเกลันเจโลหรือไมเคิลแองเจโลเป็นงานประติมากรรมหินอ่อนที่สร้างขึ้นประมาณปี1513ถึง1515มีรายละเอียดที่น่าทึ่งค่ะรูปปั้นของยมทูตถือธนูที่ถูกสร้างขึ้นในเยอรมนีตั้งแต่ปี1520ค่ะป้ายระวังสุนัขดุที่มีอายุกว่า 2,000 ปีเป็นกระเบื้องโมเสกที่หน้าบ้านของกวีชาวโรมันในปอมเปอีค่ะแหวนจากยุคไวกิ้งที่จารึกคำว่าเพื่ออัลล้อที่ถูกพบในสุสานอายุ 1,200 ปีในเมืองเบอร์กาของสวีเดนถือเป็นหลักฐานของการติดต่อกันระหว่างชาวไวกิ้งและหัวหน้าศาสนาอิสลามแห่งอับราชิดค่ะแหวนทองอียิปต์โบราณท
ที่มีแร่คาลิเนียนที่เป็นรูปแมวที่มีอายุระหว่าง 2,733 ถึง 3,091 ปีค่ะจานสีที่มีอายุ 3,400 ปีจากชาวอียิปต์โบราณในยุคอาเมนโฮเทพที่3ค่ะหมวกซามูไรที่มีรูปทรงคล้ายกับหมึกในศตวรรษที่ 1,700 ของญี่ปุ่นค่ะหนังสือ2เล่มห้องสมุดกูดวิลเล่มซ้ายพิมพ์เมื่อปี 1,711 เป็นบันทึกของพินีคอนนุมบุคคลสำคัญในเหตุการณ์ปอมเปอีส่วนเล่มขวาถูกพิมพ์ในปี 1,771 เป็นหนังสือเรียนเกี่ยวกับตำนานกรีกค่ะนักล่าสมบัติมือสมัครเล่นใช้เครื่องตรวจจับโลหะตรวจพบแหวนทองในยุคกลางที่ประดับไปด้วยแร่ซัฟไฟร์ในป่าเชอร์วูดคาดว่าน่าจะมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่14ค่ะงานประติมากรรมหินอ่อนสไตล์บาโรกโดยศิลปินชาวอิตาลีจิอัลโลเรนโซเบอร์นินีถูกสร้างขึ้นระหว่างปี1621ถึง1622ในขณะที่เขามีอายุเพียง23ปีเท่านั้นค่ะบ้านนกจากยุคจักรวรรดิออตโตมันที่ดูสวยงามคล้ายกับพระราชวังและมัสยิดขนาดย่อมค่ะเด็กชายชาวอิสราเอลวัย13ปีออกไปหาเห็ดแต่สะดุดเข้ากับข้อความที่ถูกจารึกบนป้ายสุสานของชาวแบนเซนทรายค่ะอับูนาเยมาทากูเป็นบนหินที่ตั้งอยู่ในเขตทิกรายประเทศเอธิโอเปียตั้งอยู่ที่ความสูง 2,580 เมตรทางเข้าอยู่ที่วงกลมสีแดงและคุณต้องเดินเท้าขึ้นไปที่นี่มีสิ่งที่โดดเด่นคือภาพวาดฝาผนังที่งดงามที่มีอายุราว 1,500 ปีค่ะเกวียนอายุ 4,000 ปีที่ได้รับการเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีถูกพบในหมู่บ้านใกล้กับทะเลสาบเซวานประเทศอาร์เมเนียมันทำจากไม้โอ๊กและเป็นเกวียนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกค่ะหัวหอกคริสตัลที่ถูกพบในสุสานหินใหญ่อายุ 5,000 ปีในประเทศสเปนค่ะสระอาบน้ำของชาวโรมันที่ยังคงถูกใช้งานมานานกว่า 2,000 ปีในประเทศแอลจีเรียเครื่องรางรูปตัวนาคของชาวเอสกิโมที่ถูกแกะสลักมาจากงาช้างถูกทำขึ้นในปี 1870 ถึง 1880 ค่ะงานแกะสลักรูปกระทิงใบสั้นอายุ 14,000 ปีที่ถูกพบในถ้ำจังหวัดอาเรียมประเทศฝรั่งเศสค่ะภาพวาดในถ้ำอายุ 9,000 ปีถ้ำนี้อยู่ในประเทศแอลจีเรียเป็นภาพวาดหมอผีในขณะใช้เห็ดหลอนประสาทค่ะงานจิตรกรรมบนเพดานวิหารฮาเทอร์ที่มีอายุกว่า 2,000 ปีในเมืองเดนเดราประเทศอียิปต์ค่ะกระเบื้องโมเสกที่มีอายุ 2,000 ปีจากเมืองโบราณซุกมาประเทศตุรกีค่ะลูกโลกของดาวินชีลงบันทึกเมื่อปี 1504 ถูกเป็นลูกโลกที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดที่แสดงให้เห็นถึงแผนที่โลกใหม่มันถูกแกะสลักด้วยรายละเอียดที่น่าทึ่งบนไข่นกกระจอกเทศครึ่งล่าง2ฟองที่นำมาเชื่อมต่อกันให้เป็นทรงกลมค่ะชานเบารีบ่อน้ำขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในรัฐราชสถานประเทศอินเดียที่ประกอบไปด้วยบันไดแคบๆ 3,500 ขั้นจำนวน13ชั้นโดยมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่8ในขณะที่ซุ้มเสาข้างบนสุดถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่18ค่ะมีล่าสัตว์จากเยอรมนีท
ที่เป็นทั้งปืนและเป็นทั้งปฏิทินด้วยถูกสร้างขึ้นระหว่างปี1528ถึง1529ค่ะห้องโดยสารบนเรืออาร์เคิลซึ่งเป็นเรือกลไฟในศตวรรษที่19ปัจจุบันมันจมอยู่ในทะเลบอลติกค่ะยีนลีไวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกผลิตขึ้นในปี1879ค่ะ